ขอความรู้ที่อยู่ที่คนอวัยวะเพศมันอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในโอ้ก็แค่ข้างนอกอวัยวะเพศใช่ไหมมันก็อยู่รอบๆมันเป็นคล้ายๆเนี่ยอันนี้อวัยวะเพศของลูกหมาก็จะเป็นอย่างนี้หุ้มอยู่ข้างข้างถ้ามันโตมันก็บีบทำให้เราปัสสาวะลำบากเมื่อวันไหนที่ผมไปหาหมอเนื่องจากผมปัสสาวะเป็นเลือดครับปัสสาวะเป็นเลือดก็เลยหมอส่องเข้าไปดูก็บอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็เลยให้ยามากินมีอาการเป็นไงครับอาการครับอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้ก็กินยามาก็อาการเริ่มดีขึ้นอาการเริ่มดีขึ้นปัสสาวะที่เป็นเลือดก็หายไปแปลว่ามีอะไรตกค้างอยู่ทั้งนั้นตอนนี้ไหนครับมีอะไรตกค้างอยู่ที่มันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ที่ไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใช่เรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยความรู้สึกเดี๋ยวนี้คือผมเนี่ยตอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะปัสสาวะลำบากมันจะใช้เวลานานกับปกติคล้ายๆว่าท่อมันตีบอ่ะมันเล็กลงครับผมเข้าใจหมดแล้วเอาเดี๋ยวนี้มีไหมอาการอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีมันเอฟังผมช่วยปุ๊บมันจะสบายคนก็คือพรุ่งนี้เช้าไปเยี่ยมไปโอเคนะครับครับผมช่วยต่อไปมันจะสบายครับโอเคนะครับผลต่อแล้วก็คือความสบายจะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยผมช่วยแป๊บมันจะสบายเลยครับโอเคนะแล้วก็รอผลคือพรุ่งนี้เช้าไปเยี่ยมมันไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าเพราะมันต้องเยี่ยวทุก 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นก็จ่ายนี้ก็ไปเยี่ยวดูครับโอเคไหมโอเคนะครับแล้วก็โรคอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับอาการอย่างอื่นได้ไหมอาการอย่างอื่นอาการอย่างอื่นคือผมมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีแรงครับเหมือนไม่ไหนที่ไม่มีแรงมันเป็นทั้งร่างมันไม่มีแรงโอเคเอาร่างกายเอาแรงไปนะครับโอเคนะไม่มีแรงขออย่าย้ำถ้าผมยกนิ้วแล้วก็แปลว่าไม่ต้องต่อครับมันมีความสามารถสูงมากทีนี้อาการอีกอย่างหนึ่งก็คือสายตามันมองไม่ดีมันมองไม่ชัดสายตาว่าอ่านหนังสือได้ไหมครับไม่ได้ต้องใส่แว่นไม่ได้ครับผมก็ใส่แว่นต้องใส่แว่นผมก็ใส่แว่นถ้าใส่มันใช้ได้ไหมถ้าใส่แว่นแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้ก็โอเคก็ใส่ผมก็ใส่แว่นเหมือนกันครับนะใช่ไหมครับก็ถือว่าสายแว่นมันโอเคแล้วมันต้องไปบอกว่าตัดสั้นหรือยาวใช่ไหมครับแน่นอนมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมดาเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือกฎของพระไตรลักษณ์อันนี้จังใช่ไหมเดิมมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่ก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นทางที่ไม่ดีนี่คือกฎพระไตรลักษณ์ครับหรือว่ากฎนั้นโอเคขณะนี้เขาสรุปความว่าหนึ่งต้องการสบายอวัยวะเพศโอไหมครับรอผลการเยี่ยวครั้งต่อไปครับเข้าใจผมสรุปไปนะครับ2ต้องการเรียกแรงกลับคืนไปครับให้มีหน้ามีอะไรสังเกตคำตอบนี้จะพูดถูกกระทําเอาแรงไปก่อนครับอย่าลืมหายใจครับสิ่งที่ทําเองต้องหายใจนะครับสิ่งนี้จะต้องวัดที่ความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาวัดความรู้สึกได้ทําไม่ได้นะครับครับนั่นคือข้อจำกัดของเขาของเราเป็นเรื่องธรรมชาติจึงสามารถวัดได้ที่ความรู้สึกโอเคไหมครับครับให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้อย่าลืมหายใจครับเจ็บแล้วบอกครับไม่ใช่บังคับโดยที่ปราศจากความรู้สึกนะฮะผมไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆเดี๋ยวสื่อมาอย่างเดียวแหละต้องรู้เองนะคำว่าแรงเพราะว่าผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่รู้ได้นะครับแต่ผมมีพลังให้กันแล้วกันครับอย่าสู้นะโทษครับโทษครับไหวไหมครับเนี่ยไหวอยู่ครับไหวไหมครับไหวอยู่ครับไหวไหมครับเริ่มแล้วครับแค่นี้พอนะวะครับหายใจไปด้วยทีนี้ปึ๊บปึ๊บ
มาอย่างขับแรงครับผมเนี่ยน้องจะกลับเหรอแล้วเราอีก2คนล่ะมาอย่างแรงครับรู้สึกว่าเพราะตอนนี้ไม่มีใครตอบได้เลยครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่องนี้นะครับพอเริ่มรู้สึกว่าดีแล้วให้นึกถึงเตาไฟฐานเล็กๆมันจะมอดอยู่แล้วครับตอนนี้ผมใส่ฐานให้เรียบร้อยแล้วมันจะลุกช่วงต่อไปแล้วร่างกายเราจะมีพลังขึ้นนึกภาพออกนะครับสังเกตครับเมื่อนึกภาพตรงนี้ออกก็สังเกตจริงไหมสองฝ่ามือของผมเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าโทษครับจะเบาไปหมดนะครับปวดทั้งสองข้างผมจะช่วยได้เยอะแยะครับขอเริ่มหายใจครับสังเกตเองนะการหายใจต้องรู้เองหมดก็เรียกว่าอ่อนล้าครับนี่โยกเล่นๆเอ๊ะสังเกตปึ๊บๆชาเราครับหายใจผมจะต้องนึกถึงเตาไฟหรือเปล่าหรือก็อยากจะนึกก็ได้ไม่นึกก็มีปัญหาเราทำแรงนะความรู้สึกที่แท้จริงเป็นตรงนี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างครับไฟมันจะมอดแล้วอย่างนี้ครับอย่างนั้นแหละใส่เชื้อเพลิงให้ใหม่ทีนึงก็มานั่งคิดว่าเป็นเพราะตัวเองสูบบุหรี่หรือว่าเป็นเพราะวัยที่สูงขึ้นหรือเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะหมดทุกเรื่องเป็นเพราะหมดทุกเรื่องง่ายที่สุดเข้าใจไหมง่ายที่สุดเป็นเพราะทุกเรื่องแต่ที่นี่พลังงานเกี่ยวกับขึ้นมาการหายใจเท่านั้นแต่ตัวนี้หายใจได้เด็ดลุกขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือพลังลุกออกเลยคุยกันมามากมานานแต่เราจริงไม่มีแค่นี้โทษครับถามว่าจริงไหมคนละความรู้สึกไหมดีกว่าโทษครับเป็นไงคำตอบสุดท้ายได้ไหมขยับเองตาสว่างกว่าเดิมเยอะแยะได้ยังครับรู้สึกตาสว่างขึ้นมีแรงขึ้นบ้างมีแรงขึ้นมากทันทีด้วยมีแรงขึ้นคอที่ทำท่าจะคลัดคลัดเมื่อกี้รู้สึกจะหายไปครับจำแม่นๆนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งมากลุงงอกถ่ายทอดพลังงานให้อย่างนั้นใช่ไหมครับเข้าใจถูกไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วผมใช่อะไรถามว่าใช่ไหมนี่ขึ้นอยู่กับผู้รับพูดจังคำนี้ผู้ให้ก็มีโอเวอร์อยู่หนึ่งร้อยคนผมช่วยสบายสบายวันหนึ่งร่างกายผมอันนี้รวมกันรักษารวมรักษาอาการของไอ้ต่อมลูกหมากโตไปแล้วใช่ไหมหรือยังไงรวมอยู่ใกล้ผมอย่าไปบอกว่ารักษาถ้าให้บอกว่ายังไงกำจัดอาการที่มันเป็นนั้นครับทุกโรคแล้วผมไม่ยอมรับความโรคทั้งทุกอย่างทั้งสามอย่างที่ผมอาการในร่างกายที่มันมีทั่วการเลยรวมทั้งที่ผมยังไม่ได้บอกด้วยหรือเปล่ามีได้หมดแหละ ได้หมดพนักงานไปได้หมด ผมไม่ต้องถามก็ได้ด้วยผมไม่จำเป็นต้องถามใครถ้าผมเร็วนะก็ผมถึงอยากมาก็เพราะอย่างนี้อันนี้ไม่มีใครที่จะที่ผมอยากมาก็เพราะอย่างนี้แหละถามใครกันแม่ผ
ผมถามสุดท้ายดียังพอใจยังหายหมดหรือยังแล้วผมถามเพราะผู้ถูกกระทำต้องรู้เองโอเคไหมครับรู้สึกตาจะสว่างขึ้นแน่นอนไม่ใช่รู้สึกของจริงเลยล่ะครับโอเคนะเอาล่ะที่ว่าต่อมลูกหมาที่เขาว่านไอ้เราเยี่ยวไม่ออกเยี่ยวออกแค่ว่ามันติดขัดมันออกน้อยมันทำให้พอเยี่ยวไม่ออกก็แล้วกันง่ายดีเอาแบบพุ่งกันแบบตะมันได้ไหวครับเจ็บไหมเนี่ยทนได้อยู่ไม่ให้ทนครับทนไม่ได้เพราะพลังผมเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะตีครับพอนะครับได้อยู่แค่นี้ก็ร้องเลยแค่นี้ก็พออย่าโลภจะโอ้โหต่อไประยะพอใจยังครับเขาเพียงสังเกตอาการความสุขความพอใจใช้ส่วนไหนก็ได้ไว้ว่าผมได้หมดทุกจุดผมใช้ส่วนไหนก็ได้ร่างกายที่จะช่วยให้ยิ่งสบายตัวจะเนี่ยโทษครับโทษครับโทษครับเบิบโทษครับเบหายใจยาเหมือนได้ร่างกายใหม่กลับบ้านเลยครับดูไฟถามว่าใช่ไหมเพิ่งตอบโทษแค่นี้ก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วมากกว่านี้โอเวอร์เลยนะครับอธิบายผ่านความรู้สึกครับผ่านความรู้สึกครับด้านไหนครับอยากสบายตัวครับดีขึ้นครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับทำให้ดีขึ้นหยิบคำว่าดีขึ้นเรียบเทียบจาก before ก่อนที่ถึงผมเอาสักพูดคุยกับผมเข้าใจอะไรบ้างทำไปด้วยเอาสักแรงเรื่องแรงทำไปด้วยทำไปด้วยสัก30-40%กดไปมีที่เดียวประมวลเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องไม่ทันตั้งแต่ศีรษะจนเท้า10-20-30-40-50-60-70-90ประมาณ30-40%ครับ30-40นะ40%นะคงได้ใจครับใจนะลองรูดเดินสิครับต่างจากเดิมๆไหมครับทำอะไรครับเดินครับเดินครับเดินรวนเลยครับทำซ้ายไปเลยครับร่างกายเดินต้องรู้เองคนเลยครับเร็วเดินช้าได้เลยครับสะบัดแข้งสะบัดขาเช็คขาเถอะเร็วเอาละครับกลับมาเลยครับแล้วก็ประเมินตัวเองให้ได้มนุษย์เราต้องปล่อยมันตัวเองให้ได้จึงจะน่าจะสัก 70% น่าจะ 70% เนาะครับชัดเจนถอยหลังกลับไปแผ่นดินดีมีไหมไม่ต้องย่องย่องงอกลุงงอกจะมีหน้าที่แชร์เกิดความเข้าใจลุงงอกไม่ให้เชื่อครับเข้าใจแล้วก็มั่นใจจงเข้าใจตัวเองจงมั่นใจในตัวเองต้องการตรงนั้นต้องออกมีแน่นอนนั้นก็รับเอา YouTube มากกว่า 5,000 คลิปบ้านเราในทีวีมากกว่าน้ำบัตรกี่เปล่าครับ
ครับติดตามเรานะครับรู้จักกับผมได้ไงครับรู้จักทางไหนล่ะมี2 อย่างมันมี YouTube กับ Facebook ถ้า YouTube ก็น่าจะเป็นการบังเอิญเปิดไปเจอถ้าเป็น Facebook นี่ Facebook Facebook มันคือผมก็ผมแอดเฟรนด์กับลุงออกมานานแล้วแหละตามจริงอ่ะแล้วผมก็คุยทาง Messenger มาหลายครั้งแล้วแต่ก็แต่ก็คิดว่าเขาไม่มีเวลาจะมาตอบก็เลยครับโอเคดีแล้วครับเมื่อได้รับสิ่งนี้ปุ๊บก็ถามตอบผ่านเฟซเลยครับสงสัยตอบผ่านทุกคนได้รู้ได้เข้าใจผมทำงานให้ทุกคนได้เข้าใจก็ตอนที่ลุงออกไปเชียงรายที่ไลฟ์สดก็ผมก็ตามดูอยู่ฝนน้ำมันนอนที่ว่าไปห้ามฝนหรือยังไงเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเน็ตของผมมันไม่ค่อยจะดีมันไม่ค่อยเสถียรมันก็ติดดับมันไม่ต่อเนื่องอ่ะครับแต่ก็สนใจแค่ได้ยินคำว่าอะไรนะพลังงานบริสุทธิ์ผมก็หูผึ่งแล้วเพราะผมเป็นคนที่รักเรียนรู้ไงครับผมว่าลุงออกจะต้องอ่านออกดูออกผมเป็นคนที่รักเรียนรู้ที่มานั่งฟังก็รู้แล้วครับอะไรที่มันใหม่สำหรับผมอ่ะผมฟังแล้วผมหูผึ่งครับแล้วก็ผมก็เป็นคนสนใจธรรมะมานานแล้วด้วยก็เลยก็เป็นคนชอบทางนี้อ่ะโอเคครับฟังธรรมะแล้วก็จะชอบง่ายใช่ไหมครับคนง่ายเลยไหวตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากราชการเป็นครูครูใหญ่ครูโตครูมัธยมศึกษาโอเคครับคุณครูนะครับได้ยินข่าวคุณครูที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียสามสิบล้านอ๋ออันนั้นเป็นผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวของเรื่องอย่างนี้ผมจะสนใจเรื่องบ้านเมืองมากกว่าผมจะตามข่าวบ้านเมือง ผมจะสนใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องมหาภาคเรื่องกระทบกับทุกคนแต่ส่วนเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องที่อะไรล่ะมันเป็นเรื่องมันเยอะแยะวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยเป็นพันอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไม่ทวนครับต้องแมคโครเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตามไม่ตามทีแรกมีความสนใจทางด้านนี้เผื่อไว้ทำเพื่อให้เด็กรุ่นนี้ต้องทำเพื่อเด็กรุ่นร้อนมันอยู่ตัวแล้วราชการบำนาญเนี่ยมันอยู่ตัวอยู่แล้วไม่ตายอยู่แล้วชีวิตราชการก็เลี้ยงอยู่แล้วบำนาญนะชีวิตของผมมันไม่อย่างนั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะเนื่องจากผมเนี่ยมีลูกที่เกเรมันทำให้ดึงให้ชีวิตของผมต้องลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นเงินบำนาญผมจะเหลือน้อยมากเนื่องจากผมช่วยลูกมากครับจนกระทั่งเขาพอตั้งตัวได้แล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวเมื่อสัปดาห์นี้เขาไปตรวจไปเจอมะเร็งอีกผมก็เลยคนที่ทำให้ผมเสียใจมากนี่แหละตอนนี้เขากำลังตั้งตัวได้ธุรกิจกำลังไปได้ดีแต่ก็มาเจอเรื่องนี้ก็ทำให้แม่บ้านผมเนี่ยความจริงผมตั้งใจจะพาแม่บ้านมานะครับแต่ก็มาดูตัวเองก่อนเนื่องจากผมอยู่สุรินทร์ผมอยู่ไกลว้าวครับผมอยู่ไกลมันก็เลยไปมาลำบากแล้วเขาป่วยหนักเขาเดินเหินลำบากมากถ้าเป็นพากินสันเนี่ยถ้าจะพาเขามาได้เลยใช่ไหมครับก็อาการก็คือเดินลำบากเหมือนคนเป็นพากินสันเข้าใจฮะเข้าใจหมดกินยามา10ปีแล้วไม่มีดีขึ้นเลยมาทั้งลูกทั้งแม่ทั้งนั้นเลยนะต่อไปพาขึ้นมาทั้งลูกทั้งแม่ด้วยจะต้องแอดเฟนใน Facebook อย่างนี้อย่างนี้นะฮะจะต้องผ่านครับไอตัวแม่เนี่ยอาจจะมาได้แต่ตัวลูกนี่ผมยังไม่แน่ใจเนื่องจากเขาเป็นคนคือกับผมนี่จะค่อนข้างห่างกันคอนฟลิกต์กันตลอดเวลาก็ไม่คอนฟลิกต์หรอกเขาดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าแต่ยังไงล่ะเหมือนคนที่เคยคนที่ขัดใจกันมานานมันก็เลยไม่ได้ผิดอะไรกันเพียงแต่ว่าอยู่ห่างกันดีกว่าโอเคเข้าใจค่อยเชื่อมครับถามข่าวคราวนี้เพื่อวิธีการต้องโทรถามข่าวคราวนี้เป็นยังไงเชื่อมต่อด้วยวิธีการต่างเสมอ
ถามมาใน Facebook หรือถามมาใน Messenger โทรศัพท์กับลูกอ๋อกับลูกก็คือเรื่องของสื่อสารนั่นแหละครับเช้าสายบ่ายเย็นแต่นะตัวมีวิธีแค่นี้แก้ใครก็เหมือนกันส่วนมากก็เป็นเรื่องใหญ่คนรวยก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับฐานะปานกลางก็ไม่ลุงหงพูดถึงว่าเป็นใครความนานก็คงจะสบายหน่อยเมื่อเกษียณมาแต่ผมไม่สบายเหมือนคนอื่นเขาแค่นั้นนะเนื่องจากมันสืบเรื่องมา10 ปี 20 ปีจบนะ70%ก็ไม่ใช่น้อยนะอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันเนี่ยจะเรียกว่านี่เป็นการเผยแพร่เลยงานของผมเป็นการเผยแพร่อยู่ในยูทูบนั่นแหละครับ30,000ชีวิตไปแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอย่ามัวแต่มาเชื่อลุงหมอต้องการให้เข้าใจซะมากกว่างานผมเป็นงานเผยแพร่สิ่งนี้เปิดรักษามากี่ปีแล้วครับเนี่ยกำจัดดีกว่าเปิดกำจัดมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่40ต้นมา21 ปีขอสปีดดีกว่าขอเวลาอื่นขอเวลาอื่นนะข้างนอกเขาเรียก